สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันอาทิตย์นี้เอาล้อเก็บก่อนก็มาตามเจ้า JDM Junior นะครับมาครบเป็นคันที่3ไม่ใช่ครบสิมาเป็นลำดับที่3นะครับรีวิวไปแล้วเจ้า2คันนะครับก็คือเจ้า Nissan GT-R นะครับ2009แล้วก็ Toyota Supra นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้คงมีคนตามหาเยอะนะครับเป็น2002 Nissan Skyline GT-R นะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตอนนี้มีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับแพ็คพวกนี้นะแต่ก็ต้องตามหาให้ครบนะซึ่งมีทั้งหมด4แบบตามด้านหลังนี้เลยนะครับนี่ผมเหลือคันนี้แล้วเหลือ AE 86สีทองเลย Toyota นะครับก็มีทั้งหมด4แบบในซีรีส์แรกนะนำเข้าโดยบริษัท Simba Toy มาจัดจำหน่ายนะครับเป็นงาน Jada Toy นะแต่ทีนี้เขาก็อ่านว่า Jada นะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะอ่านยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวนี้มาในสีน้ำเงินเมทัลลิกเลยด้านหน้าก็จะเห็นเป็นรูปรถ Nissan Skyline นะครับนี่แล้วก็ติดดีคอร์ทานาเบ้นะ01นะครับโอ้โหแพ็คดีแกะเช่นเคยนะครับปาดลงมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ผ่าเป็นตัวยูนะแล้วก็แงะนะครับตรงนี้มันจะได้กันฝุ่นได้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บได้นานนะสำหรับคนที่เก็บแพ็คนะแพ็คมันสวยเก็บแพ็คไปเถอะนะโอเคแกะออกมาออกมาก็จะเป็นแพ็คอย่างนี้ครับก็จะเป็นแพ็คใสกันรอยกันสั่นสะเทือนกันการสั่นทุกอย่างนะครับก็แพ็คดีแต่ตัวนี้เท่าที่เข้าไปหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันสูงมากนะครับขอลองวางดูอ่ะปรับกล้องลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับแล้วก็โฟกัสเข้าไปเป็นลายดีคอร์ทานาเบ้เขาบอกว่าตัวนี้มันสูงจริงๆนะก็ดูเนี่ยดูช่องจากตัวสเกิร์ตข้างนะครับเนี่ยมันสูงนะตัวนี้น่าจะมีการออกแบบที่ผิดสัดส่วนอยู่แล้วเขาก็บอกว่างานตัวเนี้ยของจาด้าทอยเนี่ยสกิลมันไม่ตรงมีความรู้สึกว่ามันโอเวอร์สกิลนะครับเมื่อเทียบกับงานนี่แล้วกัน1:64เท่ากันนะคันใหญ่ต่างกันเลยนะครับใหญ่กว่าเยอะอะนะมีความรู้สึกว่าจาด้าเนี่ยมันจะโอเวอร์สกิลมันก็คงเป็นสกิลในลายของจาด้าเขานะนะครับคงเอาไปเทียบกับลายอื่นไม่ได้อะมาดู199บาทคุ้มมีงานนี้แหละที่เอามาขายในเซเว่นแล้วมีความรู้สึกว่าคุ้มตังค์นะครับลายสวยนะครับไฟเป็นไฟลักษณะของการเขียนนะครับเขียนหรือว่าแต้มเขียนหรือว่าแต้มนะครับแล้วก็มีด้านหน้าเป็นโลโก้ GDR นะครับนี่นะคมอยู่นะด้านข้างก็จะเป็นลายดีคอร์นะครับตานาเบ้นะครับนัมเบอร์1ล้อเป็นล้อยางครับแม็กไม่ตรงปกนะครับแม็กตัวนี้เป็นสีดำด้านแต่นี่ดูในแบบเป็นแบบนี้นะแต่ของที่ได้มาเป็นอย่างนี้นะแม็กไม่ต้องปกนะครับล้อก็เพิ่งเอาออกมาจากแพ็คก็จะบิ้วเบี้ยวหน่อยเพราะมันอยู่ในแพ็คนานนะนี่นะครับไฟท้าย2ดวงรอยตรงขอบมนก็จะมีเป็นรอยขาวๆหน่อยเล่นไฟอยู่ตรงนี้เป็นพลาสติกแน่นอนเลยสปอยเลอร์หลังเป็นพลาสติกนะครับกระจกเห็นด้านหลังนะครับคอนโซลมองไม่เห็นพอเป็นสีดำเอามาดูด้านใต้หน่อยด้านใต้ก็เป็นน็อตไขควงครับระบุอะไรบ้าง2002 Nissan Skyline GT-R ได้ลายเส้นนะครับผลิตน่าจะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะปี13นะไม่แน่ใจนะไม่รู้มันอ่านเหมือนมาจูเลตหรือเปล่านะนี่นะครับจาด้าทอยนะครับเป็นอินไชน่านะก็พระเจ้าแค่สร้างโลกนะครับนอกนั้นจีนสร้างที่จีนหมดนะครับเดี๋ยวนี้ของไม่ต้องไปซีเรียสเมคอินไชน่าหมดแล้วนะครับจงภูมิใจว่ามีรถเหล็กที่ผลิตอยู่เมคอินไทยแลนด์ด้วยนะโอเคอันนี้ก็คือจาด้าทอยนะครับโอ้สวยครับเป็นคันที่ลายที่ผมคิดว่าสวยจาด้าทอยเนี่ยเก็บไปเลย199เนี่ยอย่าไปเสียดายนะครับซื้อมาตั้งหลายยี่ห้อแล้วเพิ่มจะได้ยี่ห้อนึงนะยิ่งช่วงนี้เปิดลายใหม่ด้วยตามหา4คันยังพอง่ายอยู่ถ้าเกิดออกมาตุ้มต้ามแบบพวกมาจูเลต Hot Wheel เนี่ยเก็บไม่ทันแน่นอนนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็นี่มารีวิวคันที่3แล้วนะในซีรีส์นี้ของจาด้านะครับก็หาซื้อกันที่ 7-Eleven นะครับผมสวยสวยสวยคันนี้สวยไม่โฟกัสละสวยนะครับสวยสวยเดี๋ยวหาซื้อกันนะเจอกันข้างหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ป้ายาลาไปก่อนสวัสดีครับผมวางแพ็คด้วยนี่เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าชื่อนิสสันสกายไลน์เจอกันคลิปหน้านะครับ ฝากกดติดตามตรงนี้
ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ